ุมชนท่องเที่ยวแหลมโพเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีที่มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวประมงอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญด้วยค่ะในท้องทะเลอ่าวไทยลักษณะสันดอนจะงอยทอดยาวจากหาดตะลุกกะโปคู่ขนานโอบล้อมอ่าวปัตตานีไปจนสุดปลายแหลมนั้นคือแหลมตาชีซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลแหลมโพอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีชายหาดที่นี่เกิดจากการทับถมของทรายทะเลทอดยาวกว่า15กิโลเมตรบริเวณโดยรอบมีสภาพป่าสนที่อุดมสมบูรณ์อยู่ควบคู่หาดทรายขาวสะอาดน้ำทะเลใสอีกทั้งที่นี่ยังสามารถโยนความงามของพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในจุดเดียวกันด้วยค่ะที่นี่จะเป็นถ้าเขาเรียกกันโดยทั่วไปตามภาษานักท่องเที่ยวเขาจะเรียกว่าจุดนัดพบของดวงอาทิตย์เป็นที่แสงแรกและก็แสงสุดท้ายนะคะสัมผัสเม็ดทรายสวยงามเม็ดสุดท้ายได้ที่นี่นอกจากจะรับแสงที่แหลมตาชีแล้วในตำบลแหลมโพยังสามารถเที่ยวชมโบราณสถานได้อีกมากมายอาทิสุสานเจ้าเมืองปัตตานีองค์ที่5และองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์กลันตันตนกูบือซาหรือพระยาวิชิตภักดีศรีสุรวังสารัตนเขตประเทศราชที่หมู่4บ้านดาโต๊ะนอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ชวนศึกษาแล้วความสวยงามของลวดลายเสาสลักหินก็ชวนชมจนเพลินเช่นกันค่ะไม่ไกลจากสุสานเจ้าเมืองปัตตานียังมีสุสานโต๊ะบรรยางสุสานเก่าแก่กว่า400ปีที่ฝังศพของพ่อค้าชาวมานังกาเบาเกาะสุมาตราซึ่งพ่อค้าทั้งสองได้ฝืนคำสั่งพระยาอินทิราเจ้าเมืองปัตตานีโดยได้นำทองเหลืองออกไปจำหน่ายนอกเมืองจึงถูกจับประหารชีวิตและนำศพไปทิ้งคลองปาเระต่อมาศพทั้งสองได้ลอยวนตามกระแสน้ำขึ้นน้ำลงชาวบ้านจึงช่วยกันนำศพไปฝังแต่ขณะที่ขุดหลุมนั้นศพได้ยืดยาวกว่าหลุมที่ขุดขึ้นมาถึง2ครั้งจึงเป็นที่มาของคำว่าโต๊ะบรรยังซึ่งแปลว่าท่านยาวนั่นเองค่ะนอกจากนี้มัสยิดดาโต๊ะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจเช่นกันเพราะมัสยิดแห่งนี้เก่าแก่มากซึ่งสร้างร่วมสมัยเดียวกับมัสยิดกรือเซะโดยมัสยิดแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรเมื่อปีพุทธศักราช2478ศพนี้ก็มาจากที่คลองบาราโฮไหมที่คลองปารีนั่นแหละค่ะคลองปารีแล้วก็มาฝังที่นี่พอมาฝังที่นี่ก็3ครั้งฝังครั้งแรกพอจะใส่ในหลุมเนี่ยก็ยาวพอ2ครั้งยังยาวอีกแล้วก็ขอถ้าบารอกัตก็หยุดแค่นี้ก็ดัตตุนี่เขาเรียกว่าดัตตุปัญญานี่แหละว่าเราอาวตารหยงดัตตุเนี่ยเป็นแหลมไหมเป็นสุขแล้วแต่ที่เกิดตาลุสมีเลเกิดที่บุรีดินก็มันงอกไปด้วยสภาพโดยรอบของตำบลแหลมโพเป็นพื้นที่ที่โอบล้อมด้วยทะเลทำให้วิถีชีวิตของคนที่นี่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่โดยจะทำประมงแถบชายฝั่งเป็นการทำประมงแบบวันเดียวและทำมาหากินตามฤดูกาลผสมผสานภูมิปัญญาที่สั่งสมและตกทอดจากบรรพบุรุษใช้เครื่องมือประมงที่ง่ายๆไม่ทำลายระบบนิเวศซึ่งวิถีเหล่านี้ยังได้ช่วยอนุรักษ์สัตว์ทะเลอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังทำให้เราได้บริโภคปลาที่จับตามธรรมชาติอีกด้วยค่ะไอดีสะมาเมถ่ายภาพมัสนีบาดงทีมข่าว NBT ยะลารายงาน